ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ไม่จำเป็นต้องเลิศเลยครั้งหน้ามีลูกกระสุนในแม็กแน่แสดงว่านายยังไม่หายกุนกิจไอธนาดลใช่ไหมครับให้ผมจัดการมันให้ไหมครับไม่ต้องยังไม่ถึงเวลานี่ถ้าไม่ติดว่ามันยังมีประโยชน์อยู่แล้วก็กูเก็บมันไม่ตั้งนานแล้วปากดีอวดเก่งนายครับนายมีอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับกรณีหน่วยทหารลาดตระเวนเข้าสกัดกั้นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนด้านแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นยาบ้าถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้จำนวน8ใบคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 100,000 เม็ดพวกมันทำพลาดได้ยังไงวะเดือนนี้ถูกโดนดักจับมากี่ครั้งแล้วฮะทหารมารู้ทันเราครับสั่งหนักเราทุกทางเลยครับแล้วทำไมไม่รู้จักเปลี่ยนเส้นทางวะเดินโง่ไปมันจับอยู่ทำไมพวกเราไม่รู้จะหลบไปทางไหนแล้วครับแต่พวกทหารน่ะมันก็ตามจับเราได้ทุกทีโหเฮ้ยนี่ก็พวกมึงมันโง่ไงของรับใหญ่กำลังจะเข้ามาถ้าถูกดักจับแบบนี้บ่อยๆคนที่สวยคือตัวกูแล้วจะทำยังไงฮะผมว่าเราอ่ะหาทางของเขาไปเก็บก่อนก็ได้นะครับนายเราค่อยหาทางระบายอย่าบ้าสิบล้านเนี่ยมึงจะให้กูไปเก็บไว้ที่ไหนฮะเก็บไว้ที่ไหนไม่ให้ตำรวจมันได้กลิ่นอ่ะฮะตอบมาสิถ้าไอ้ธนัดโดนมันยอมขายไร่กาแฟให้กับกูทุกอย่างมันก็จบถึงมันไม่ยอมขายก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไร่ของมันไม่ได้นะครับนายมอเตอร์ไซค์กำปองคว่ำแม่นแล้วเจ้าแล้วเขาเป็นไงบ้างล้อรถมันรุดเจ้าแต่ว่าปีกำปองอะตัดอื่นก็มาเป็นอย่างนักเจ้าแต่ว่าตัดขาเนี่ยน่าจะนักสุดยังห้องอดอวยอยู่ติดปืนเนี่ยเจ้าโอ้โหเฮ้ยไปฟ้องหน่อยยังเอาโทรศัพท์มานี่อุ้ยแล้วทำไมไม่รีบไปโรงพยาบาลข้าเจ้าก็จะพาไปหาหมอแล้วแต่ว่าปีกำปองก็ไม่ยอมไปเจ้ายังเอาโทรศัพท์มาโอ้ยอุ้ยนายครับถ้าผมไปเนี่ยใครจะรับซื้อลูกเชอรี่ของลูกสวนล่ะครับนายก็รู้ว่าถ้าลูกสวนเอามาขายวันนี้ไม่ได้เนี่ยพวกเขาจะเดือดร้อนเออฉันรู้แต่ก่อนจะห่วงคนอื่นเนี่ยห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมให้บูยารีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะเรื่องค่ารักษาเนี่ยฉันจัดการให้แล้วถ้าเกิดว่านายยังดื้อไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฉันจะไล่นายออกนายถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงฉันโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วนายยังไม่ไปถึงเนี่ยนะเตรียมเก็บข้าวของออกไปจากไร่ฉันได้เลยโอ้โหแล้วใครจะรับซื้อลูกเชอรี่วันนี้ล่ะครับเรื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองโอ้เดี๋ยวคุณจัดการเรื่องตั๋วบินไปเชียงรายให้ผมทีได้ค่ะบอสบอสจะไปเมื่อไหร่คะไปแล้วจู่ๆพี่ดอนก็ไปเชียงรายไปทำไมเกิดอะไรขึ้นคะคือผู้จัดการไร่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะพี่ดอนก็เลยต้องขึ้นไปดูไร่ให้แทนฮะไปดูไร่เนี่ยนะมันไม่มีคนอื่นแล้วหรือไงไม่มีค่ะ What Oh my God Oh my God เรานี่เมื่อไหร่พี่เธอเขาจะกลับมาล่ะก็จนกว่าผู้จัดการไร่จะหายมั้งคะ What แล้วเว็บสารของฉันล่ะคงต้องรอจนกว่าคุณธนดลเขาจะกลับลงมาค่ะรอไม่ได้ฉันรอไม่ได้ตอนนี้พี่ดอนเขากำลังปลื้มฉันมากแว็บสับต้องจบไวที่สุดแล้วเราจะจัดแว็บสับยังไงอะคะถ้าเกิดคุณธนดลเขาไม่อยู่อะนั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันนั่นเป็นปัญหาของเธอหน้าที่ของฉันคือสวยจบนะเดี๋ยวยายดากับเธอก็คุยกันเรื่องแผนกันต่อส่วนฉันจะไปหาชุดแว็บสับโอเคคนคะคนนี่คนฉันให้เวลาเธอ3วันเว็บสารต้องจบโอเคเมื่อกี้เรียกประชุมใช่ไหมคะเข้ามาแล้วก็นั่งเข้าไปเอองงเจ้าขาคะดาวว่าเราเหลือวิธีเดียวแล้วล่ะค่ะวิธีอะไรคะถ้าเราทำให้พี่ดนกลับกรุงเทพไม่ไ
เราก็ต้องขึ้นไปจัดเว็บ3ที่เชียงรายค่ะเชียงรายกำปองฉันถึงสนามบินแล้วนะเดี๋ยวจะไปรถคอนโดแล้วก็รีบขึ้นไปที่ไร่อยากได้ของอะไรเปล่าก็บอกให้บูยาไลน์มาเดี๋ยวฉันซื้อขึ้นไปเดี๋ยวแล้วอย่าดื้อกับหมอเข้าใจไหมถ้าหมอเขาบอกให้พักก็คือพักแค่นี้นะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโทษทีครับผมมาสายโทษทีครับลุงผมมาสายสวัสดีครับสวัสดีครับโดมาเองเหรอครับนี่ครับนี่ว่ามิไผยูใช่ครับกำปองเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมจะอยู่ที่นี่จนกว่ากำปองเขาจะหายเลยลูกเชอรี่เก็บจากต้นแล้วเนี่ยถ้าไม่รีบขายจะเสียคุณภาพถ้ากำปองมีน้ำใจอีหมูเฮาว่าตึ้มไปขายแล้วแม่ครับถ้าไปให้อืมตึ้มสมใจเพราะคือเขาเดือดร้อนแน่ครับครับจริงแล้วไล่ผมก็ไม่ได้ดีไปกว่าไล่คนอื่นหรอกนะครับผมไม่อยากให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนนะครับพวกลุงขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินผมไม่มารับซื้อก็ไม่มีลูกเชอรี่ไปทำเมกกาแฟเหมือนกันมาครับใครมาก่อนเดี๋ยวยกมาได้เลยครับอ๋อตู้ที่เชียงรายแล้วไปหาจุดแว็บในไร่ด้วยเนี่ยนะโอ้ยถ้าไม่เพี้ยนจริงอ่ะพี่ไม่ได้นะเนี่ยไม่เห็นจะเพี้ยนตรงไหนเลยไร่กาแฟตอนช่วงปลายปีนะเว้ยมันเมล็ดกาแฟกำลังจะสวยสุกเป็นสีแดง อากาศก็กำลังเย็นสบายไร่เขาอยู่กลางหุบเขาบรรยากาศโรแมนติกกับตายบรรยายไปซะขนาดนี้เนี่ยเคยไปเหรอไร่กาแฟอ่ะไม่เคยอ่ะแหมแล้วทำมาเป็นพูดนี่ทีเมื่อก่อนนี่นะตัวแกนั่นแหละที่ไปบอกว่าคุณดาวเขาปัญญาอ่อนนู้นนี้ทีอย่างนี้แล้วก็ฉันไม่เคยด่าว่าเขาปัญญาอ่อนเว้ยฉันแค่บอกว่าเขาเพี้ยนก็ใช่ไงก็เมื่อกี้ฉันบอกว่าเขาเพี้ยนแล้วแกมาเถียงฉันทำไมไอ้แจ๊บบ้าเนี่ยจะเอาใช่ปะฉันว่านะถ้าเกิดว่าไม่ได้บ้าเนี่ยก็ชอบเขาแล้วแหละอาการเนี้ยบ้าเหรอไอ้เจ้าขาหยุดนะหยุดฉันก็แค่ว่าไอเดียมันเจ๋งเว้ยไม่มีอะไรจริงๆหน่อยเฮ้ยเออแล้วพรุ่งนี้แกต้องไปเอาของกับคุณดาก่อนขึ้นเชียงรายใช่ปะพอดีฉันว่างว่ะว่างทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปหาคุณดานะโอเคมันไม่มีอะไรพวกแกก็รู้ว่าฉันรักเพื่อนเว้ยฉันทำทุกอย่างได้เพื่อเพื่อนโอเคปะเจอกันเดี๋ยวก็ได้ว่ะเออว่ะแกว่ามันแปลกๆตัวอันนี้กุญแจรถกับกุญแจคอนโดนะคะพอถึงเชียงรายแล้วเนี่ยคุณจะขับไปพักที่คอนโดแล้วก็เอารถของดาไปใช้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณดาอ๋อแล้วก็นี่แผนที่ไร่ค่ะดาอยากให้คุณเจ้าขาแอบไปที่ไร่แล้วก็ไปสำรวจดูว่าเราจะจัดแบบ3ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่คุณดาแน่ใจนะคะว่าคุณดนเขาจะไม่รู้ว่าฉันไปรายใหญ่จะตายพี่ดนไม่รู้หรอกค่ะคุณดาพูดถูกครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปสำรวจนะคะแล้วก็กลับมารายงานผลคืนนี้ค่ะขอบคุณคุณเจ้าขามากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณเจ้าขาช่วยเนี่ยงานนี้ต้องไม่สำเร็จแน่ๆ
ไม่เป็นไรเลยครับคุณดาเจ้าขาเนี่ยมันทำงานด้วยความเต็มใจครับค่ะเฮ้ยเจ้าขาฉันว่านี่เดี๋ยวแกจะไม่ทันขึ้นเครื่องนะเว้ยเด็ดอะคุณจะรถฉันเอารถฉันไปเลยเอ้าแล้วก็จะกลับยังไงอะเดี๋ยวฉันก็ไปขึ้นรถเมย์ไงขึ้นจนชินแล้วแหละเฮ้ยอย่าเลยเอาไปเถอะดีแล้วฉันเนี่ยอยากให้แกรู้นะเว้ยว่าฉันเนี่ยสนับสนุนเพื่อนเต็มที่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวดาไปส่งคุณแฮวเองจริงเหรอครับคุณดาขอบคุณนะครับคุณดาไปแกไปแล้วล่ะไปตั้งใจทำงานด้วยนะอย่าให้คุณดาผิดหวังนะเว้ยไปลุกไปแล้วโชคดีนะไปก่อนนะคะคุณดาคอยได้ข้อมูลเด็ดๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไปไปไปเอ้ยฉันไม่ได้มาส่งนะเจอกันเว้ยเจ้าขาโชคดีเดินทางปลอดภัยนะคะเจอกันค่ะคุณดาคุณดาเชิญนั่งครับอ๋อค่ะคุณดาไม่ต้องห่วงเลยนะครับรับรองครับว่าเจ้าขาเนี่ยทำงานเต็มที่แน่นอนครับอ๋อค่ะอย่าอยู่กับคุณโดน2ต่อ2ไม่งั้นแกเสร็จเขาแน่กว้างขนาดนี้คงไม่เจอกันง่ายๆหรอกดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand